สวัสดีคนรักรถชาวเรียวถามข่่ะมิเกสีนทุกท่านด้วยนะครับผมไฮรักเนี่ยถือว่าเป็นรุ่นหลักของประเทศไทยเลยในขณะที่ทางต่างประเทศเนี่ยมีไฮรักเหมือนกันแต่ว่าที่มันจะเด่นกว่าเนี่ยคือทา c o โคมกับทันดราสองรุ่นนี้เนาะเพราะว่ายิ่งในตลาดอเมริกาเนี่ยไม่มีไฮรักเลยนะ ต่างประเทศนี่หูน้อยมากนะเพราะว่าเราเราไม่เคยเห็นเลยนะตามพวกแบบว่าจากหนังรือว่าอะไรเนี้ยก็ก็ไม่ใช่ไฮลักที่จะมีไฮลักบ้างเนี่ยก็มีตามพวกแถบตอนออกกลางฮะเคยเห็นใช่ปะพวกแบบรถตาลีบันอ่ะเออเอเคยเห็นเอออะไรแบบนั้นทีนี้เนี่ยเราก็จะมาเดาทิศทางกันในเรื่องของ t o y o t a h i ฮ u ัก0 2 4ว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับผมซึ่งก็มันยังไม่เปิดเผยอะไรออกมามากนักนะตอนนี้ยังข้อมูลน้อยมากครับน้อยมากน้อยจริงๆสื่อต่างประเทศเนี่ย เขาก็เผยคำยืนยันจากทางผู้บริหารของ t o y o ต a ในประเทศออสเตรเลียนะครับว่า h ฮลัสจะมีการเอาเทคโนโลยี My Hybrid มาปรับใช้กับเครื่องดีเซลไอ้ m y Hybrid นี่ก็คือไม่ใช่ไม่ใช่ฟูลไฮบริดแบบว่าเป็น50%ไฟฟ้า50%น้ํา้ำมัน50%แต่ว่าอาจจะน้อยกว่านั้นใช่ไหมครับใช่ครับคือเหมือนใช้ h y บริดมาช่วยให้ประหยัดน้ำมันเฉยๆครับ,รบซึ่งจะมาพร้อมกับเครื่องดีเซล2.8ลิตรพร้อมกับเทอร์โบแปรผัน ทำให้ประหยัดน้ามันมากกว่าเดิม10%แต่ t o โยต้เนี่ยอาจจะนะครับอาจจะไม่ใช้คําว่า Hybrid ตรงๆครับเพราะว่ากลัวว่าเราอาจจะสับสนได้เนาะใช่คือ Full h y b r i d เนี่ยมันประหยัดน้ามันได้มากกว่านะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยมันก็ยังไม่เผยอะไรมากนะักแต่ล่าสุดเนี่ยได้มีการนำเอาโ o โยต้าไฮลัส MHEV ก็คือ My Hybrid Electric Vehicle มันย่อมาจากอันนี้นี่เองใช่ครับเอา Hi h i l e u ส MHEV concept เนี่ยมาลงแข่งขันในรายการ World Rally Championship 2023มาแล้วที่ประเทศเคนยาภายใต้ทีม t o y ยต a า a าซู Racing นั่นเองกาซูอีกแล้วเ <laughs> จ้าเดิมเจ้าเดิมครับผมส่วนในเรื่องของการผลิตนะครับแน่นอนว่าประเทศไทยอ่ะเป็นฐานการผลิตหลักที่ส่งออกจำหน่ายไปประเทศออสเตรเลียอยู่แล้ว ครับผมซึ่งก็มีความเป็นไปได้สูงนะพี่ว่าไฮลักตัวใหม่เนี่ยที่จะวางขายในประเทศไทยจะใช้เทคโนโลยีไมฮบริดเหมือนกันมีเปอร์เซ็นต์สูงมากเลยนะจากที่ฟังมาแล้วเนี่ยใช่บแบบว่า7-8แบเอเลยทีเดียวอืมส่วนเรื่องของดีไซน์โดยรวมเนี่ยเขาก็ยังไม่คอนเฟิร์มนะว่ามันจะเป็นโฉมใหม่แบบ all new แล้วเปลี่ยนชื่อไหมเพราะว่าอย่างไฮลักเนี่ยเราใช้ชื่อลีโวมากี่ปีแล้วนะพี่น่าจะ8ปีได้แล้วนะเออ8ปปีถือว่า ค่อนข้างนานนะนานมากนานมากใช้ชื่อรีโวมานานมากแล้วนะครับเราเมื่อก่อนก่อนหน้านี้มันมีทั้งอะไรนะเในชื่อในประเทศไทยอะไฮรักไทเกอร์ใช่ไหมใช่แล้วก็เปลี่ยนมากลายเป็นวีโกแล้วก็กลายมาเป็นรีโวเนาะก่อนหน้ารีโวมันจะมีตัวหนึ่งที่มันเป็นไอตัวยกสูงของเนี่ยวีโกคือวีโกแชมป์ใช่ไวีโกแชมป์ใช่แล้วก็กลายมาเป็นรีโวจนผ่านมา8ปียังชื่อรีโวอยู่ดีไม่ดีเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนชื่อก็ได้ก็จริงครับ ซึ่งเราก็คาดเดาได้ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนชื่อพร้อมกับดีไซน์ใหม่ในปลายปี2024หรือไม่ก็อาจจะเป็นต้นปีถัดไปคือ2025ครับผม<ะ>ถ้าหากมีการเปลี่ยนโฉมใหม่หรือชื่อใหม่จริงเนี่ยพี่หนอคิดว่ายังไงพี่ส่วนตัวผมคิดว่าอาจจะจะหยิบเอาดีไซน์ของทาโคมามาก็ได้นะเพราะว่าที่ผมเปิดรูปดูของทาโคมาเนี่ยมันดูแบบว่าสมบุกสมบันดูแบบว่าดูใหญ่ๆเนาะใช่ดูใหญ่ดูแข็งแกร่งเออเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยรถกระบะยุคนี้นี่ เามักจะทาแบบตัวถังดูใหญ่ขึ้นเนาะใช่ครับเน้นแบบว่าตัวถังใหญ่ขึ้นเหลี่ยมมากขึ้นให้มันดูดุดันมากกว่าเดิมซึม่งก็ไม่แน่นะไม่แน่ว่าโตโยต้าเนี่ยก็อาจจะเอากับเขาม้่งเนาะว่าให้แบบตัวถังดูใหญ่ๆเลยเขาก็คงไม่พ้นว่าหยิบยกเอาดีไซน์จากทาโคมามาแหละนะครับครับผมทาโคมารุ่นใหม่ซึ่งทาโคมาที่พูดถึงอยู่เนี่ยมันเปิดตัวไปไม่นานนะในตลาดฝั่งอเมริกาครับแล้วก็ถาผมแล้วเนี่ย แนวโน้มที่เป็นไปได้มากที่สุดสำหรับความคิดเห็นผมนะคือดีไซน์เขาอาจจะเอามาจาก h ฮลัก r ์รีโว่บีวีคอนเซปที่เคยเปิดตัวไปเมื่อตอนมอเตอร์โชว์เมื่อเดือนพฤษภาครับผมซึ่งก็ทิศทางของ t o y ยต้า Lu u ัในอนาคตเนี่ยจะออกมาเป็นอย่างไรเนี่ยก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครับครับ และนี่ก็คือค่าเดาทิศทางของ t o y ยต้าไฮรัสที่เรานํามาฝากกันหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e กันด้วยนะครับผมในช่องของพวกเราเรียวถามข่าวเมกาซีนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ